เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆไม่เชิงเป็นคลิปแบบรีวิวพูดคุยชวนดูแล้วกันกับหนังเรื่องอานนท์ is a model student อานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างครับเรื่องราวของอานนท์เด็กชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศแล้วก็ต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมวังวนวงเวียนของการศึกษาไทยที่จะเป็นยังไงเนี่ยมันจะแบบขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับในหนังเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราแนะนำแขกรับเชิญกันก่อนนะครับวันนี้ก็เรามาคนละวันกันนะกับคลิปก่อนหน้านี้นะระวันกันเลยเนี่ยครับก็เต้นะครับจากบอฟฟิศหนังหลังงานครับผมครับคลิปที่แล้วเนี่ยพี่เต้ดูรอบ2ผมดูรอบแรกคลิปนี้ผมดูรอบ2พี่เต้ดูรอบแรกนะครับสลับกันนะฮะก็เป็นคลิปแบบคุยเพลินๆแล้วกันเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวสำหรับคนดูรอบ2ในเมื่อผมดูรอบ2ให้พี่เต้คุยก่อนแล้วกันว่ารอบแรกเป็นไงบ้างครับกับอานนท์พี่ดูตัวอย่างมาก่อนนะเรื่องนี้ก็คือทำกันบ้านมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้กระแสค่อนข้างที่จะค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าได้ยินจากการด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยว่าเรื่องนี้เฮ้ยมันดูแบบทัชชิ่งนะแล้วมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการโยงเข้าไปกับระบบการศึกษาไทยที่แบบมันดูนอกเฟซแล้วแบบยุ่งเหยิงบูหัวโบราณหรืออะไรเงี้ยคือสำหรับพี่อะเมสเซจที่หนังต้องการจะสื่อนะพี่เข้าใจรับรู้ทั้งหมดเลยเพราะว่าในสิ่งที่แม้แต่ตัวอนันต์ถามหรือว่าเพื่อนในโรงเรียนถามอะพี่ก็มีคำถามแบบนี้มาก่อนคือมีคำถามทุกคำถามที่แบบเราเคยสงสัยมาตลอดว่ามึงตัดผมกูทำไมวะมึงก้อนผมกูทำไมมึงมายุ่งตรงนี้กับกูทำไมมึงอยู่อย่างนี้ทำไมแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากูพูดบางอย่างไปอะไรเงี้ยทำไมไม่มองว่ากูอธิบายทำไมมองว่ากูกลายเป็นคนเถียงอะไรเงี้ยแล้วแบบสิ่งที่ควรจะส่งเสริมในโรงเรียนนะไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอนอกจากวัฒนธรรมไทยในการไหว้หรืออะไรเงี้ยมันเป็นข้อสงสัยที่เรารู้สึกว่าเราอะมีมาตั้งนานแล้วเรามาหาคำตอบไม่ได้สักทีว่าผู้ใหญ่อะเป็นอะไรทำไมถึงแบบอยู่แต่เรื่องเนี้ยวนอยู่แต่เรื่องเนี้ยตลอดเวลาเลยก็คือเรื่องนี้มันก็โอเคตอบโจทย์มากๆเลยครับผมประมาณนี้ก่อนสำหรับผมเนี่ยดูรอบ2ก็ยังรู้สึกหลายอย่างเหมือนรอบแรกนะแล้วก็มีสิ่งที่รู้สึกมากขึ้นด้วยอย่างแรกที่รู้สึกว่ามันมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันสะท้อนภาพโรงเรียนได้ดีมากๆอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเมืองเลยนะแค่แบบวิธีการเล่ามันนะมันจะเหมือนหนังพี่เจ้ยแต่พี่เจ้ยไข่ในป่าเรื่องนี้แม่งไข่ในโรงเรียนแล้วก็จังหวะอาจจะไม่ได้ช้าเท่ามันจะเห็นแบบนักเรียนทำต่างๆนานาผอ.จอดรถอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการแช่เฟรมของมันที่ถ้าใครดูหนังอาจจะแบบตีความสัญญาก็ได้หรือว่าถ้ามองในมุมมองแบบเบนๆเรียบๆเลยมันคือการเล่าโรงเรียนที่แบบมีชีวิตจริงๆอ่ะผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับซึ่งผมว่าหนังเนี้ยเล่าตรงเนี้ยได้ดีมากๆรอบแรกผมไม่สังเกตตรงนี้เลยแต่ว่าพาร์ทที่ยังรู้สึกเหมือนเดิมคือหนังเรื่องเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะสะกดในโรงเรียนก็ตามแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการสื่อถึงสังคมมันคือการจำลองสังคมอ่ะขึ้นมาเล็กๆพร้อมกับเสียดสีทุกๆด้านที่มันจำลองขึ้นมาสู่สังคมอันใหญ่กว่าทำให้ผมรู้สึกว่าอานนท์เนี่ยมันเป็นหนังที่เหมือนเป็นการบันทึกช่วงเวลาของสังคมเหมือนกันนะของประเทศไทยอ่ะที่แบบพูดในแง่ของแบบการบันทึกก่อนนะการบันทึกเนี่ยคือปีนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นรีแคปที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าใครแบบผ่านไป10ปี20ปีแล้วกลับมาดูเนี่ยเราอาจจะกลับไปหวนคืนนึกถึงหรือไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงช่วงนั้นน่ะได้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะใช่อีกแง่นึงคือถ้าใครดูเรื่องเนี้ยแล้วน้องโซเจียนั่นแหละครับมันคือหนังที่ด้วยความที่หลายๆครั้งครับไม่หลายๆครั้งการศึกษาไทยแม่งเหมือนฟรีสตัวเองอยู่กับกาลเวลาทำให้เรื่องนี้ถ้ายุคไหนก็ตามคุณกลับมาดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็เคยเจอแปลว่าการศึกษาไทยอ่ะมันไม่ได้ก้าวไปไหนซึ่งนี่คือสิ่งที่หนังเรื่องนี้สื่อได้ดีมากๆและคือแบบผมรู้สึกว่าแม่งแบบทีแรกผมกะว่าดูครั้งเดียวพอแล้วเพราะว่าดูตอนเวอร์ฟิล์มไปแล้วแล้วเวอร์ชันนี้ก็คือเอาอันเก่ากลับมาฉายผมก็เลยว่าไม่ดูแล้วแต่ว่าเหตุที่เป็นcommon move นะครับคนจัดจำหน่ายเขาทักมาว่าเนี่ยลองมาดูอีกรอบไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะมาดูแล้วกันเผื่อว่าจะได้อะไรที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้จริงๆครับผมรู้สึกว่าก็คือเราได้โปสเตอร์นั่นเองเราได้โปสเตอร์เลยเพราะได้เป็นของเอาผู้กำกับนะครับได้โปสเตอร์แล้วก็ของเล่นครับไม่ใช่เอาสาระสำคัญก็คือผมรู้สึกว่าคือดูแบบตอนนั้นแบบเวิลด์ฟิล์มปี2ปีที่แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าหนังอ่ะมันรีเลทกับเรามากๆดูตอนเนี้ยมันก็ยังรีเลทอยู่อ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาหรืออะไรก็ตามมันไม่ถูกพัฒนาไปตรงไหนเลยอ่ะในแง่นึงมันก็นอสโตเจียแต่ในอีกแง่ก็คนหัวกับสิ่งที่แบบเราต้องเจอแล้วก็คนที่แบบต่อจากเราก็ต้องเจอต่อไปอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ทีเนี้ยมันจะมีจุดหนึ่งนะที่พี่รู้สึกสงสัยก็คือนักเรียนที่เคยผ่านช่วงเวลานี้มาเนาะรุ่นพี่เองอะไรเงี้ยหรือว่ารุ่นก่อนๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังสงสัยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้กับอีกกลุ่มนึงที่ก็คือผ่านไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แบบว่าทำไมวะมันก็แค่กฎของโรงเรียนทำไมทำไม่ได้วะหรือว่าแบบรู้สึกว่าเนี่ยกฎโรงเรียนมันแค่นี้เองทำตามไปก็จบแล้วหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณลองแบบนึกดีๆหรือว่าคุณลองตกผลึกอีกทีนึงนะว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณอยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดตกไปถึง
ูกหลานคุณจริงๆหรอวะอยากจะให้แบบทุกอย่างมันย่ำอยู่กับที่แบบนี้จริงๆหรอเอออันนี้คือคำถามที่แบบว่าเรื่องนี้มันสามารถตั้งให้เราแบบว่ากลับไปขบคิดได้แล้วพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันไม่สามารถที่จะแบบว่าให้คนกลุ่มนึงหรือว่าคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแปลงอ่ะพูดแล้วแบบว่าขับเคลื่อนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วแบบทำให้สิ่งพวกนี้เป็นจริงได้ก็คือรัฐบาลแล้วก็การศึกษาที่แบบว่านู่นนี่นั่นที่แบบผู้ใหญ่อ่ะคือผู้ใหญ่จริงๆที่แบบที่ดูแลเรื่องนี้เขาต้องสนใจให้มากกว่านี้แล้วก็ฟังเสียงของเด็กมากกว่านี้คืออะไรที่เด็กเรียกร้องได้แล้วเราทำได้ก็ทำทยอยทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าพอฟังปุ๊บแล้วแบบอ๋อต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยหรืออะไรเงี้ยทยอยทำให้เขาเห็นก็ได้ว่าอย่างน้อยเราก็เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่เขาเรียกร้องอันเนี้ยพี่ว่าน่าจะเป็นทางออกที่แบบว่าวินวินทั้งสองฝ่ายด้วยต้องหาตรงกลางอะเนาะใช่คือแบบเบื้องต้นเลยครับรับฟังอะที่ผ่านมาอะยังไม่นับรัฐบาลนี้นะเพราะเรายังไม่เห็นเขาทำอะไรไม่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการเรียกร้องอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการต่อต้านและความรุนแรงที่แบบต่อกลับมาเพื่อว่าให้เขาเชื่อฟังเหมือนกับที่คุณตีเด็กเพื่อให้เด็กเชื่อฟังอะสุดท้ายแล้วมันไม่สร้างอะไรต่อไปนอกจากคนที่เชื่อฟังมันไม่ทำให้ระบบพัฒนาเพราะสมมติว่าคุณตีแล้วมันได้ผลเด็กคนนี้ออกมากลับเข้าไปในสู่ระบบอะมันก็ยังเป็นคนที่แบบทำตามเพราะว่าต้องเชื่อฟังไม่ได้ทำตามเพราะว่ามันน่าเชื่อถือพอที่จะทำตามอืมใช่ซึ่งหนังเรื่องนี้มันมีการตั้งคำถามกับเรื่องนี้ได้ดีมากๆผ่านตัวละครที่ชื่อว่าอานนท์นะครับคืออานนท์เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเด็กหัวใหม่ในขณะเดียวกันก็แบบกูอยากผ่านจุดนี้ไปให้ได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันวางตัวละครไว้ในช่วงม.6ใกล้จบแต่อานนท์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เพื่อนมันเรียกร้องกันเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเจอก็ได้หนังเนี่ยเล่นกับตรงเนี้ยผมว่ามันเล่นได้ดีมากๆแล้วแบบตอนจบเนี่ยคือผมว่าสะเทือนอารมณ์อยู่พอสมควรกับซีนจบของมันไม่พูดเยอะแม่งจะสปอยไปไกลแล้วเราเพิ่งสปอยนิดหน่อยพอนะครับเผื่อคนจะอยากดูกันนะฮะก็จริงๆคลิปนี้ก็การเมืองข้นๆเลยนะครับ มีอะไรจะพูดต่อไหมครับจริงๆถ้าเกิดอยากจะฝากเนาะก็คือบางทีอะเรื่องบางเรื่องอะมันไม่จำเป็นต้องฟังเด็กอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องฟังว่าเขาต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรถ้าเกิดสมมติว่าคุณเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันนะฝากไว้ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าคิดอะไรได้ว่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นน่ะโดยที่แบบมันดีจริงๆแล้วแบบว่าประเทศเราดีขึ้นด้วยการศึกษาดีขึ้นด้วยแล้วก็ชีวิตคนมันดีขึ้นด้วยผมว่าเริ่มทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างอ่ะน่าจะดีนะเพราะว่าคนที่เขาเลือกหรือว่าคนที่เขาแบบว่าต้องการเห็นอะไรต่างๆที่มาจากคุณนะเขาก็รออยู่เขารอเห็นอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะมันไม่ใช่แค่แบบว่าก่อนที่คุณจะเข้ามาคุณพูดนู่นนี่นั่นว่าคุณจะทำหรือว่ามันจะดีขึ้นมันจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงจุดเนี้ยมันยังไม่ไปไหนสักทีหรือแบบอาจจะอ้างว่าไปยุ่งกับตรงนู้นตรงนี้อยู่แล้วแบบทำให้แบบว่าไม่มีเวลามาดูตรงนี้หรือว่ามีงานอื่นที่ต้องดูเยอะแยะกว่านี้แต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวคุณทำงานกันเป็นร้อยอะทีมงานคุณก็เป็นร้อยหลายๆอย่างหน่วยงานคุณก็ตั้งมาตั้งเยอะตั้งแยะผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจ็ดคนมาดูแลจุดนี้หน่อยแค่เรื่องการศึกษาไทยเรื่องอะไรเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่โอเคสำหรับประเทศครับจริงๆก็แบบอยากจะบอกกันว่าคือปัญหาหนึ่งของบ้านเราอ่ะมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างคือด้วยความที่มันเป็นมานานแล้วแล้วมันก็หมักหมมทับถมกันและทุกๆอย่างที่แบบเหมือนคนที่พยายามจะเปลี่ยนพอเข้าไปในข้างในอ่ะพอมันถูกระบบเก่าเกินมันก็กลายเป็นฟันเฟืองหนึ่งของระบบเก่าทีเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าระบบเก่ามันแย่นะอาจจะดีก็ได้ในแบบ30ปีที่แล้วในบางสำหรับบางคนเออก็ได้แต่ว่าคือโลกมันหมุนทุกวันครับเหมือนกับเทคโนโลยีมันก็พัฒนาทุกวันน่ะคนก็เช่นกันครับทุกอย่างอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกวันน่ะไม่มีอะไรที่มันคงทนถาวรน่ะสมมติว่าคุณมีเสาหินอยู่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายอ่ะตอนแรกเสาคุณอาจจะแข็งแรงมากก็ได้ครับที่อาจจะแบบเป็นรากฐานให้กับสังคมตรงนั้นได้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะทรายมันก็กัดเซาะเสาอ่ะคุณก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้เสาอ่ะมันตั้งอยู่ต่อไปไม่ใช่ว่าแบบทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วแบบเสามันคงอยู่ต่อไปคุณต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนตามกระแสทรายที่มันไหลเพื่อให้เสามันคงอยู่ต่อไปคือเวลาออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รังเกียจประเทศตัวเองหรือว่าแบบรังเกียจผู้ใหญ่อ่ะเราแค่แบบต้องการให้เขาเห็นว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะแบบให้มันยั่งยืนจริงๆอ่ะคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทุกอย่างไปตามกาลเวลาคืออาจจะไม่ต้องแบบพับทั้งหมดแล้วก็ทำใหม่ก็ได้ก็แค่ค่อยๆปรับมันไปอ่ะถึงจุดนึงอ่ะผมว่ามันจะมีตรงกลางทั้งอนุรักษ์นิยมแล้วก็เสรีนิยมอยู่ร่วมกันได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับใช่มันกลายเป็นคลิปการเมืองไปนะครับไม่ใช่รีวิวหนังแล้วนะครับหนังมันก็การเมืองนิดๆใช่หนังมันการเมืองแล้วไม่นิดแหละก็เยอะอยู่เยอะ 80% น่ะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับถ้าถามว่าอานนท์ควรดูไหมครับก็ควรดูนะครับถือว่าเป็นหนังเรื่องที่มุกตลกน่าจะโดนเส้นนะถ้าคุณเป็นคนไทยเพราะว่าบริบทในหนังเนี่ยค่อนข้างคนไทยอ่ะไทยจัดจัดเลยแม่งจี้จุดนะจี้จุดหลายอย่างใช่ขยี้แบบพี่แหลกอ่ะถ้าคุณเคยแบบเรียนโรงเรียนไทยมาผ่านการศึกษาแบบถ้าคุณเคยอบรมจริยธรรมอะไรเงี้ยมาคือคุณฮาแดกแน่นอนครับหนังเรื่องเนี้ยแล้วก็ถ้าคุณไม่ใช่แบบสลิ่มจ๋าคุณน่าจะชอบนะครับหรือว่าถ้าคุณแบบเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วอยากเปิดใจดูเนี่ย
ก็อยากให้เปิดใจดูนะเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีการล้อคุณบ้างในหลายครั้งอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนที่คุณควรจะรับรู้ไว้ว่าคนตรงเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณประมาณนี้ครับก็เชียร์ให้มาดูกันครับสำหรับอานนท์อิสลามโมเดลสตูเดนต์นะครับอานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างครับอ่ะช่วงที่เราทำกันปกตินะครับให้คะแนนหน่อยครับสำหรับพี่นะพี่คิดว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างใกล้ตัวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่ได้ดูในช่วงเวิร์ฟิล์มเหมือนที่การได้ดูนะพี่น่าจะอินมากขึ้นกว่านี้ด้วยเพราะว่ามันมีแบบหลายๆเหตุการณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าตอนช่วงนั้นนะมันพอดีเลยมันแบบจุดนี้พอดีเลยแต่พอมาตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้รู้สึกหรอกว่ามันสงบลงคือทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้ดีหรือว่าอะไรขึ้นหรอกแต่มาดูตอนนี้เราก็ยังโอเคกับมันอยู่ซึ่งสำหรับพี่ให้ไปที่ 8.5 ครับก็ของผมก็เท่าเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ได้รู้สึกชอบน้อยลงแต่ว่าเห็นรายละเอียดบางอย่างมากขึ้นแต่ว่ารู้สึกคะแนนก็ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าหนังมันก็มีแผลอยู่บ้างรู้สึกว่าหนังมันเร็วไปอยากให้เล่าในหลายๆพาร์ทขยายมากกว่านี้แต่ภาพรวมการแสดงดีนะครับทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะตัวละครอานนท์เนี่ยน่าสนใจมากๆครับให้ไปที่8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอานนท์ Islam Model Student อานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับตอนนี้น่าจะมีที่ SF นะครับแล้วก็ House 3 ย่านครับยังไงรีบมาดูก่อนที่จะออกก่อนออกเนาะเพราะว่าหนังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยอยากให้ดูกันนะครับทุกคนนะครับอ่ะฝากตาโอเคครับก็ช่องทางนะก็เป็นช่องทางที่แปลกใหม่มากแล้วก็ไม่เคยฝากมาก่อนนะครับก็คือทางFacebook นะครับแล้วก็ทาง X ด้วยเป็นบล็อกออฟฟิศหนังเรื่องงานครับผมเรียกได้ว่าเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่แบบเพิ่งก่อตั้งมาเลยไฟแรงนะครับลองไปติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่เต้ด้วยนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับอีกกล้องให้หน่อยครับ